ร้านนี้ก็ชิมนะครับจะดีสำรวจรถจมน้ำว่ามีขออย่าบอกตกลงไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งเขาคงจะหลงมาจากข้างหลังอ่ะแล้วก็เหมือนกับรอยรถไถนี่เลยมาจากนี่เลยจากนู้นเหรอฮะครับเนี่ยครับอยู่บริเวณเนี่ยกะเนี่ยครับรถตรงมานี่แล้วก็พุ่งตกไปในนี้ในไหนในนี้อ๋อที่เรามาพบก็คือเหมือนผ้าใบที่ลอยมาจากไหนไม่รู้ก็อยู่บนผิวน้ำตอนนั้นมองว่าเป็นผ้าใบแล้วก็เราเห็นหลอดไฟตรงข้างผ้าใบอ่ะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องลงไปดูงมดูปรากฏว่าเป็นรถกระบะคันหนึ่งจมอยู่ครับผมน่าจะหลงครับตั้งใจมานี่คนไม่เคยมาไม่ถูกแน่นอนครับหลงมาครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้เป็นทางออกเงี้ยเหรอฮะเขาคงเข้ามาแล้วน่าจะหาทางออกไม่เจอครับก็วนไปวนมาอย่างนี้คือตรงนี้มันโล่งไงแล้วพระจันทร์ก็เต็มดวงด้วยเขาคงจะมองไม่เห็นน้ำหรอกคิดว่าน่าจะเป็นลานกว้างๆแล้วก็ขับขึ้นไปเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเราตอนนี้รู้สึกจิตตกครับนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลยกลัวก็ยอมแล้วก็กลัวนะก็เราอยู่อย่างนี้มาหลายปีมันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้หลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อพี่ตอนนี้เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะเชิญพระมาทำพิธีที่บ้านเนี่ยเพื่อให้ความสบายใจครับ